น้องเบนผมขอโทษนะครับขอโทษที่ต้องเอ่ยที่เราคุยกันมาแล้วน้องเบนเป็นคนสติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยเอามาขังจนถึงวันนี้ครับWhat?